นี่ครับมาซีรีส์300นะครับ300นะครับสวัสดีครับผม PKK นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนาฬิกาลูมินอกอีกเรือนหนึ่งนะครับผมรุ่นไหนเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นกล่องของมันนะครับเป็นนี้นะครับกล่องใหญ่มากเลยนะครับผมเรามาลองเปิดดูกันนะครับแบบนี้นะครับตัวเรือนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับผมเรามาดูกันนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เขาเริ่มผลิตแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นซีรีส์เดี๋ยวนะครับตัวนี้คือซีรีส์ตัวนี้คือซีรีส์300นะครับซีรีส์300นะครับนี่ครับมาซีรีส์300นะครับ300นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่เขาเลือกผลิตแล้วนะครับเป็นสายเหล็กแบบนี้นะครับสายเหล็กมันมีความสวยงามมากเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นโลโก้นะครับหน้าปัดก็หมุนได้นะครับหมุนได้ทีเดียวนะครับแบบนี้นะครับผมเป็นมายมก็แบบนี้นะครับเป็นมายมก็จะเป็นคันเกลียวนะครับเล่มนี้นะครับผมข้างหลังก็เขียนว่าสวิตเมดซีรีส์300นะครับกันน้ำได้200เบนนะครับแบบนี้นะครับเรามาดูหน้าปัดนะครับหน้าปัดพร้อมเม็ดมะยมก็อยู่ที่347นะครับถ้าหน้าปัดอย่างเดียวก็อยู่ที่ประมาณ39นะครับถ้าหน้าปัดข้างในอย่างเดียวก็อยู่ที่29นะครับความหนาของตัวเดินก็อยู่ที่ 13.49 นะครับผมสายเหล็กสายตรงนี้นะครับอยู่ที่25นะครับแต่พอลงล่างมันก็จะเล็กนะครับผมข้างบนนี้มันจะใหญ่ลงล่างมันก็จะเล็กข้างล่างก็อยู่ที่18นะครับเรามาดูน้ำหนักนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่164กรัมนะครับถือว่าหนักนะครับหนักใช้ได้เลยแบบนี้นะครับสายมันรวมผมยังไม่ได้ไปแต่สายนะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอให้มีความสุขนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ